นำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปที่สุพรรณบุรีสเตเดียมครับชมไฮไลท์ไทยลีกนะครับนัดที่20ของฤดูกาลครับสุพรรณบุรี FC ครับทีมโซนท้ายตารางครับเปิดบ้านเจอกับตราด FC ในวันนี้ครับเกมเริ่มต้นมา3นาทีครับได้กลับตัวยิงก่อนเลยครับจังหวะนี้โอ้โหทางเกียวเมเดราตอเร่ครับแนวรุกของทีมครับเพิ่งจะเซ็นเข้ามาเลยครับช่วยวิกฤตการทำประตูในช่วงเล็กที่2ครับจังหวะนี้ตราดครับได้ขึ้นมาลองยิงบ้างบอลยังไปเข้ามือทางแพทริกเดโต้ครับลูกยิงของทางยูกิบัมบะครับนี่ก็ดึงกลับมาจากทาง BG ปทุมนะครับปีที่แล้วนี่เป็นคนที่พาตัด FC เลื่อนชั้นมานะครับแล้วได้โคกจังหวะนี้เข้าประตูครับโอ้โหทำไปทำมาสุพรรณบุรีขึ้นนำก่อนเลยครับอันวาโลซินวาครับโอ้โหเซ็นเตอร์ฮาฟชาวฟิลิปปินส์นะฮะที่ย้ายเข้ามาอยู่กับทีมในช่วงเล็กที่2ครับโคกเต็มๆเลยครับจังหวะนี้ทศพรศรีเรืองนี่ไม่ได้ขยับเลยครับโอ้โหสมบูรณ์แบบครับลูกโขกลูกนี้แม้จะมีตัวป้องกันบริเวณเส้นอยู่นี่แต่เอาไม่อยู่ครับเป็นประตูขึ้นนำของช้างศึกยุทธหัตถีครับแล้วฟรีคิกต่อมาประตูที่2เกือบมาครับลูกยิงของทางอาทิตย์เอาสว่างครับเดี๋ยวนี้นี่ข่าวเฉาไม่ค่อยมีครับกลับตัวกลับใจครับเริ่มต้นได้ดีนะครับเจ้าบ้านสุพรรณในวันนี้3คะแนนนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วหลุดเดี่ยวครับกีไม่ได้ละตอเล่ครับเอ้าแล้วโถส่งคืนโกครับจังหวะนี้แม่เจ้าตัวเหมือนจะโอ้หลุดกับดักล้ำหน้ามาแล้วนะครับจังหวะนี้เราได้ดวลตัวต่อตัวกับทศพรแต่ว่าส่งคืนซะอย่างนั้นนะครับไม่ได้ประตูเพิ่มนะครับแล้วจังหวะนี้เป็นครึ่งหลังแล้วนะครับตราดได้ลุยเข้ามาครับบอลยังอยู่ในกรอบเขตโทษไม่ไปไหนครับยิงลูกนี้ข้ามคานครับเอาแล้วครับดิยูฟบีรัมครับวันนี้ยังประสานงานกันไม่ค่อยออกนะครับทั้งทางดิยูฟบีรัมกาฟาดูโวเซนมี่แล้วก็ลอซาดูบูย่าครับฉลับนะฮะลูกนี้สุพรรณครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชุติพลได้เปิดเรียดเข้ามาแล้วบอลทันลักไปเข้ามือทศพรครับในด่านเนื้อหอมครับทศพรสีเรืองครับแล้วจังหวะนี้มงไม่โดนครับเคลตันซินวาครับสะบัดนี่คอแทบหลุดนะครับจังหวะนี้ตราดครับได้จับบอลในกรอบเขตโทษดิยูฟิลัมส่องด้วยซ้ายบอลชนเสาครับโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอครับทางช้างขาวเจ้าเกาะครับโอ้ยโอกาสทองเลยครับแหมทางยูกิบัมบะนี่ไขว้มาให้ครับแล้วดิยูฟนี่ได้ยิงบอลนี่ชนเสาครับคุณผู้ชมโอ้โหหนีการประกบมาได้แล้วนะครับยิงยังตามหลังอยู่ครับ 1-0แล้วจังหวะนี้เป็นสุพรรณครับเดี๋ยวเราตอเล่อีกสักครั้งหนึ่งโอ้โหบอลข้ามคานครับแกก็พยายามหาวิธียิงนะครับครั้งแรกนี่ยิงเลียดก็ไม่ได้ครับครั้งนี้ก็กระดกซะเลยบอลข้ามคานครับโอ้โหแกเป็นคนที่หาจังหวะหลุดกับดักล้ำหน้าได้เก่งมากนะครับเดี๋ยวเราตอเล่นะครับเข้ามาแทนที่ของโจธานเฮสนะครับในช่วงเล็กที่2นะครับทดเจ็บครับฟรีคิกข้ามคานครับทางเฉลิมศักดิ์แก้วสุดแท้นะครับกองหลังจอมปั่นฟรีคิกของทีมครับจังหวะนี้ยิงสูงไปนิดนึงครับยังไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่ฮะแล้วหลังจากนั้นผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดการแข่งขันครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณครับเป็นสุพรรณบุรีครับที่เปิดบ้านเอาชนะตราด1ประตูต่อ0นะครับเก็บ3คะแนนสำคัญขยับหนีเชียงใหม่ FC ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่15ของตารางนะครับมี20คะแนนจาก20นัดนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับฝาก Subscribe TNN ช่อง16ของเราด้วยนะคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสาระความเคลื่อนไหวของทุกวงการนะครับรวมทั้งไฮไลท์ฟุตบอลที่จะมีมาเสิร์ฟให้กับคุณในทุกคู่อย่างแน่นอนครับผม